การฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยตนเองจะนั่งท่าไหนก็ได้หรือยืนก็ได้ขอให้หลังตรงคอตั้งตรงเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับคำบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรืออะไรก็ได้ตามที่สะดวกหายใจเข้าออกตรวจสภาพโครงกระดูกตัวเองที่ปราณจะผ่านตามจุดต่างๆเพื่อจะได้ไม่ติดขัดเริ่มจากศีรษะลงมาคอกระดูกสันหลังก้นกบเชิงกรานไปพร้อมกันทั้งขวาและซ้ายต้นขาหัวเข่าขาข้อเท้าเท้านิ้วเท้าจากนั้นก็ไล่ปราณขึ้นมาผ่านจุดที่ลงมานิ้วเท้าทั้งขวาและซ้ายเท้าข้อเท้าขาหัวเข่าต้นขาเชิงกรานแล้วไปรวมกันที่ก้นกบกระดูกสันหลังไล่ขึ้นมาคอแล้วแยกตรงไหล่ไปที่ขวาและซ้ายพร้อมกันหัวไหล่ต้นแขนข้อศอกแขนข้อมือมือนิ้วมือจากนั้นไล่ปราณจากนิ้วมือมาที่มือข้อมือแขนข้อศอกต้นแขนหัวไหล่ไหล่มารวมกันที่คออีกครั้งแล้วขึ้นไปที่กะโหลกศีรษะไล่ตรวจสภาพความคล่องในการไหลของปราณอย่าให้ติดขัดสังเกตจากการหายใจที่คล่องสะดวกไม่ติดขัดตรวจดูสัก 2-3 รอบจากนั้นหายใจเข้ายาวประมาณ 15-30 วินาทีไล่ปราณลงไปตั้งแต่กะโหลกศีรษะไปจนถึงนิ้วเท้าแล้วไล่ปราณขึ้นมาจากนิ้วเท้าจนถึงศีรษะตามที่ตรวจสภาพการไหลของปราณไว้แล้วข้างต้นทำอย่างนี้ภายในลมหายใจเดียวจากนั้นหายใจออกยาว 15-30 วินาทีไล่ปานลงไปตั้งแต่กะโหลกศีรษะจนไปถึงนิ้วเท้าแล้วไล่ปานขึ้นมาจากนิ้วเท้าจนถึงกะโหลกศีรษะในลมหายใจเดียวสังเกตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นขนลุกร้อนวูบวาบลมหายใจขาดเป็นช่วงๆตัวแน่นเหมือนถูกมัดมีแสงวับวาบตัวขยายใหญ่บ้างหดเล็กบ้างเป็นอาการปิติคือเริ่มเข้ารูปฌานเริ่มเป็นสัมมาสมาธิหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวให้ได้สัก 3-4 รอบถ้าทำไม่ไหวก็อย่าบังคับลมหายใจปล่อยให้หอบหายใจไปตามปกติจากนั้นจะหายใจเบาลงแผ่วขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเริ่มมีสุขในฌานกลับไปหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอีก3-4 รอบแล้วปล่อยลมหายใจให้หอบตามปกติจนหายใจเบาขึ้นแผ่วขึ้นสมาธิจะมากขึ้นอีกสังเกตอาการปิติสุขทุกขเวทนาว่าเป็นอย่างไรเมื่อลมหายใจสงบระงับแผ่วมากๆเวทนาสงบระงับไม่มีปิติสุขทุกข์แล้วจะเหลือแต่จิตล้วนๆมีอารมณ์เดียวเป็นอุเบกขาผ่องใสสว่างจ้าสุขสกาวอยู่ในฌาน4ตั้งมั่นที่ฌาน4นี้ให้ได้เมื่ออยู่ในฌาน4นี้จิตรูปเวทนา
จะแยกออกจากกันชัดเจนโดยจะไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตอีกเมื่อมีจิตที่ว่างอยู่ก็ให้สังเกตให้ดีว่ามีลักษณะอย่างไรทำจิตให้บันเทิงปราโมทย์แจ่มใสทำจิตให้ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวงจะเห็นความสงบปัสสัทธิเมื่อเห็นจิตได้ชัดเจนแล้วให้มาดูธรรมใคร่ครวญธรรมคือการเจริญวิปัสสนานั่นเองสิ่งที่ต้องรู้คือปฏิจจสมุปบาทไตรลักษณ์ของขันธ์ 5อริยสัจ 4การเกิดดับของรูปเป็นอย่างไรมีเหตุปัจจัยจากอะไรการเกิดดับของเวทนาเป็นอย่างไรมีเหตุปัจจัยจากอะไรโดยไล่ปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับเมื่อเห็นการเกิดดับของขันธ์คือเห็นอนิจจังเมื่อเห็นความแปรปรวนของขันธ์คือเห็นทุกขังเมื่อเกิดการวางเฉยจากขันธ์ได้คือเห็นอนัตตาเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์ก็จะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นจนเห็นอริยสัจ 4การเห็นคือเห็นด้วยภาวนามัยยะปัญญาในสัมมาสมาธิมรรคทั้ง8องค์ประชุมรวมกันเกิดมรรคสมังคีในขณะเจริญวิปัสสนาเมื่อคลายความกำหนัดได้ก็คือวิราคะเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์ได้ก็คือนิโรธทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่ธรรมชาติหมดถ้าใครมีพื้นฐานการทำสมาธิโยคะจักเจ็ดฐานปราณ7ฐานจะผ่านช่วงกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาได้เร็วถ้าใครศึกษาปริยัติมาอย่างดีจะเข้าใจการเจริญวิปัสสนาได้ง่าย